ว่ามีความเย็นและสดชื่นใช่ดังนั้นต้องใช้แบบนี้ใช่ค่ะญาติถามว่าวันนี้มีสาวเสื้อสีเขียวมาชูป้ายไฟด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีเป็นป้ายรูปเราใหญ่ใช่ใช่รูปเรามาด้วยอะไรแบบเนี้ยฮะทราบว่าจะมาให้กำลังใจอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้พอมีป้ายมาเห็นแล้วป้ายนี้ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพอเราป้ายนี้ไม่เคยเห็นเราก็มองไปอ้าวครับก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจแล้วก็ดูแลมาโดยตลอดครับซึ่งความรักตอนนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะฮะเรียนรู้การศึกษากันไปเรื่อยๆครับเข้าปีที่อะไรเข้าปีที่2เดี๋ยวนะ2ปีครึ่งน่าจะได้อะ2ปีครึ่งโดยประมาณอยากเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้างหรือยังตอนนี้มีได้คุยแต่ว่าเราได้คุยทางโทรศัพท์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจังหวะที่เราว่างนะครับกับจังหวะที่ทางผู้ใหญ่ของทางน้องว่างเนี่ยไม่ตรงกันแต่ว่าตอนนี้กำลังมีการนัดหมายกันอยู่ว่าเราจะเข้าไปสวัสดีท่านแล้วก็รับประทานอาหารครับผมเพราะหลักๆตอนนี้ได้คุยโทรศัพท์ครับข่าวดีนะฮะครับข่าวดีตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าเราก็ได้คุยไปว่าถ้าทุกอย่างเราราบรื่นมีความสุขเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตนะครับถึงจังหวะนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทียังไม่พร้อมเรื่องอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการศึกษากันมากกว่าครับเพราะว่าโดยการคบกันเป็นแฟนเนี่ยนะฮะเรายังไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงถูกไหมฮะแต่ว่าพอถ้าสมมติว่าเราแต่งงานมีครอบครัวนั่นคือต้องใช้24ชั่วโมงเลยดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยผมว่าเราศึกษากันเพิ่มเติมในมุมต่างๆด้วยว่าปกติอาจจะไปกินข้าวดูหนังเท่านั้นอะไรแบบนี้ฮะทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องการเรียนรู้ในมุมอื่นของเขาและให้เขาเรียนรู้ในมุมเราด้วยก็อาจจะมีโอเคถ้าเราออกกำลังกายนะเราออกสไตล์นี้ก็โอเคไหมอันนี้อย่างยกตัวอย่างหรือกิจกรรมของผมชอบทำอะไรวันหยุดออกกำลังกายพักผ่อนดูหนังไปให้อาหารปลาไปไหว้พระโอเคถ้าชอบเหมือนกันน้องเขาก็ชอบทำบุญชอบปล่อยปลาอะไรแบบนี้ฮะถ้าทุกอย่างเนี่ยเรียนรู้แล้วแมทช์กันในหลายๆอย่างได้ผมคิดว่าก็น่าจะลงตัวครับมีเวลาได้ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีเป็นช่วงเวลาที่ต้องแบบเราพักผ่อนอะไรเงี้ยฮะครับก็น้องก็ทำงานก็ช่วงเวลาที่ตรงกันนะครับอยากพักผ่อนช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็ไปพักผ่อนด้วยกันครับไม่ได้ปิดครับผมใช่ฮะตอนเปิดรูปคู่จริงๆอ่ะผมมาเขินโดยส่วนตัวผมมาเขินไม่รู้สิคือบางทีเราดูภาพของเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคนอื่นหรือว่าคู่รักที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะเราก็มีความสุขนะเขาน่ารักจังเลยแต่ว่าพอแบบเราคิดว่าเราจะลงเราดีไหมเรากับเขินเองนะจริงๆไม่ใช่ติดเรื่องอะไรนะครับติดว่าเขินนะไม่รู้ว่าจะลงรูปคู่แบบไหนดีหรือว่ายังไงดีหรือว่าน้องเขาจะชอบไหมกับรูปนี้อะไรเงี้ยคือเราก็อยากให้เป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็ลงรูปด้วยกันได้แบบนี้ครับเขาโอเคไหมดูเขาโอเคไหมก็โอเคนะครับเราก็คุยกันประมาณนี้ว่าเดี๋ยวก็รออีกสักพักหนึ่งรอให้เวลาเป็นตัวบอกเองคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่ถูกไหมพี่หรือบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันต้องเมื่อไหร่แต่ว่าพอถึงเวลานั้นนะผมเชื่อว่ามันจะมีบางอย่างบอกเองว่าโอเคถึงเวลาแล้วแหละอะไรเงี้ยเมื่อไหร่หมายถึงเรื่องของการลงภาพคู่แหละฮะอ๋อไม่มีไม่ได้มีคือตรงนั้นใช่ครับเลยใช่ไหมใช่ไม่มีครับไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้ฮะแต่เพียงแต่ว่าจริงๆอ่ะผมว่าเขินเวลาแบบจะลงเรื่องความรักของตัวเองนะแต่เวลาพูดได้แต่พอจะลงที่เป็นภาพไปเราเขินมากกว่าครับเลยเข้ามาแซวมีเวลาเราลงอะไรที่หมายถึงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะรู้กันใช่ไหมอย่างเช่นเราลงอะไรหวานๆลงไปอ่ะเขาก็จะมาแซวแล้วปกติเฮ้ยพี่เดี๋ยวไม่เคยมีช่วงหวานประมาณขนาดนี้นี่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมครั้งนี้แปลกๆดูแคปชั่นแปลกๆอะไรเงี้ยก็เขาก็จะรู้แล้วเขาก็เข้ามาแซวกันครับสุขภาพบ้างได้ครับเรานี่ลงรูปอะไรก็แบบแฟนคลับตามกรี๊ดกรี๊ดขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากยินดีที่ทุกคนติดตามอยู่ครับผมคือจริงๆอ่ะผมจะมีช่วงนะครับประจวบเหมาะพอดีคือผมจะมีช่วงที่ว่าอย่างที่ผมได้คุยข้างบนเวทีบางทีเราออกกำลังกายหนักๆนะครับเอาเวทมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันเขาเรียกว่ามันสเตรนมันจะตึงมากแล้วก็มันจะแบบแข็งไปหมดอะไรแบบนี้ฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเกิดการตึงของกล้ามเนื้อแล้วมันก็จะยึดถึงเส้นคอลามไปปวดหลังตึงขาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันต้องมีช่วงที่รีแลกซ์
ครับไปโยคะบ้างไปอะไรบ้างก็หยุดเล่น เรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อไปตัวนั้นมันก็โอเคอาจจะทำให้การทรงตัวแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยลงนะครับลีนลงมาบ้างหรือบางครั้งเราแฮปปี้เรากินเยอะ ผมจากหลายอย่างบางอย่างไม่เคยทานก็ได้ทานแบบเนี้ยหลายอย่างมันก็อร่อยดีนะจริงๆนะครับเพราะว่าบางอย่างอ่ะผมไม่เคยทานเลยเพราะว่าเดี๋ยวทานแล้วเราทำให้เราแบบเฮ้ยเสียทรงแน่เลยเราก็มีตัดไปบางอย่างมันก็เลยกลายเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมในเรื่องการกินด้วยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกอร่อยแล้วก็เอนจอยไปนะครับนี่ก็คือช่วงพักพอช่วงพักปุ๊บเนี่ยผมจะรู้แล้วว่าเฮ้ยจังหวะนี้ไม่ได้ละมันผ่อนมากเกินไปผ่อนเกินไปกับร่างกายที่เราวางไว้ครับผมจะมีลิมิตหรือว่าว่ามากสุดผมประมาณนี้ผมอยากได้ให้มันชัดให้มันใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่าน้อยสุดเนี่ยถ้าเราจะพักเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่านี้เพราะว่าถ้าพักมากไปต่ำกว่านี้เนี่ยการเรียกกลับมาจะยากแล้วถึงแม้เราจะมีการคุมอาหารอยู่ก็ตามนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปผมไปเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วจะเป็นพักช่วงพักนะครับพอมาปีนี้ก็จะเริ่มแล้วฮะผมเริ่มมาตั้งแต่ประมาณเดี๋ยวนี้เมษาเริ่มคุมอาหารเมษาพฤษภาแล้วก็ออกกำลังกายหนักๆเนี่ยครับก็คือมิถุนากรกฎาเนี่ยฮะปลายสิงหามิถุนากรกฎาเนี่ยเริ่มปั้นแล้วออกกำลังกายหนักๆมาแล้วก็โชคดีครับประจวบเหมาะพอดีกับฟาร์มีใช่ที่มีการทำคอนเซปต์นะทำแบรนด์ต่างๆออกมาแล้วก็สวยๆน่ารักแบบนี้แล้วก็ดูดีมีสุขภาพอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้เนี่ยนะครับเราเป็นคนที่ซีเรียสกับสุขภาพมากๆมากๆโดยเฉพาะการกินสำคัญครับจริงๆกับผมมาเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่ครับคุณแม่ก็จะคุมเรื่องอาหารเราเยอะมากตั้งแต่เด็กๆแล้วลูกอันนี้มีประโยชน์นะอันนี้มีประโยชน์นะผักแบบนี้เดี๋ยวต้องทานเยอะๆให้อะไรแบบนี้ฮะข้าวก็ต้องประมาณนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้อะไรข้าวขาวให้อะไรแล้วก็อะไรนะข้าวซ้อมมือมีประโยชน์ยังไงก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเราก็จะโอเคจดจำมาแล้วก็ซึมซับบางทีเราก็ทำไปโดยเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วดังนั้นมันก็คือเหมือนอยู่ในตัวเราซีเรียสไหมว่าต้องมีกล้ามตลอดเวลาซีเรียสไหมไม่ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราเริ่มเต้นผมมาเริ่มวิดพื้นนะครับแล้วก็ยกดัมเบลเนี่ยตั้งแต่ป.2 อ่ะอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าไม่ได้เล่นเยอะอะไรนะครับเห็นคุณพ่อเห็นอากูนะครับอากูเป็นน้องชายคุณแม่เนี่ยเขาเล่นเวทคุณพ่อเนี่ยกลับมาซิทอัพวิดพื้นทุกวันเราก็เลยแบบเฮ้ยเราทำตามมันก็มีความสุขมันก็เลยติดมาแล้วพอโตขึ้นเราทำอยู่ทุกวันนะครับออกกำลังกายมากขึ้นมันก็เริ่มมีกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยชีวิตเราเริ่มต้นจากการอยู่กับกล้ามเนื้อมากบ้างน้อยบ้างนะมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยจะปล่อยทิ้งให้หายไปเลยไม่ได้อยู่แล้วครับดังนั้นรูปแบบว่ามีกล้ามมีอะไรแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยลงมามีโรคจิตมีไม่มีอ๋อไม่มีเลยครับต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าผมได้กำลังใจแล้วก็คนที่คอมเมนต์เนี่ยที่เป็นแนวน่ารักนะครับยินดีชื่นชอบแล้วก็ผมจะดีใจทุกครั้งเลยเวลามีคนบอกว่าเฮ้ยผมจะทำตามพี่เดี่ยวนะผมขออนุญาตทำบ้างหนูขออนุญาตทำบ้างแบบนี้นะยินดีมากๆที่จะแชร์เรื่องสุขภาพเหล่านี้ลงไปเราก็พยายามหามุมที่แบบเฮ้ยเราทำแต่บางครั้งเนี่ยด้วยสถานที่แรงต่างเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ทุกคนอย่างเช่นล่าสุดที่ผมลงว่ายน้ำด้วยแล้วก็ขึ้นมาวิดพื้นแล้วก็มีท่าสควอทแบบนี้ฮะเราก็จะหามุมที่ว่าเราทำจริงๆลงไปแบบนั้นแล้วก็เอามารวมกันปกติจะทำท่าแยกว่ายน้ำก็ว่ายน้ำใช่ไหมสควอทก็สควอทวิดพื้นก็วิดพื้นแต่เนี้ยผมลองเอาที่เราทำหลายๆอย่างอ่ะเป็นชุดๆอ่ะมารวมกันเป็นคอมโบยาวๆสัก 2-3 ท่าน่าจะดีก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีครับผมคิดแบบว่าอยากให้เราเป็นเทรนเนอร์ให้โอ้มีบ้างนะแต่ว่าผมอาจจะยังไม่มีความรู้ลึกในขนาดที่เป็นเทรนเนอร์แต่ถ้าให้แนะนำจากประสบการณ์เนี้ยพอได้ครับผมขอบคุณมากนะจ๊ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ